กลับมาพบกับไซเอพีชาแนลกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมีไอเดียนะครับมาแชร์กันผมจะทำแก้วจากขวดพลาสติกนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ตัวอย่างเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าเรากะไว้ประมาณไหนนะครับมันจะกลายเป็นแก้วได้ยังไงเนาะอันนี้ผมใช้เป็นตัวอย่างเป็นขวดเล็กนะครับเราจะมีแค่ขวดน้ำเปล่าๆขวดน้ำพลาสติกเปล่าๆแล้วก็คัตเตอร์นะครับเราดูว่าเราใช้แก้วสูงประมาณไหนก็ผมกะไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องมีแบบมีหูจับด้วยไม่ใช่อย่างอื่นนะครับใช้แค่ขวดน้ำขวดเดียวเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเราจะกะไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้ก่อนเวลาตัดต้องระวังนิดนึงนะครับตัดให้มันขาดเลยนะครับแบบนี้นะครับส่วนนี้เราไม่ใช้นะครับอันนี้เป็นแก้วได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับแต่มันไม่สวยนะครับเพื่อให้ความสวยเราจะใช้แบบนี้แล้วเราก็จะวัดนะครับทาบลงมาตรงนี้นะครับดูว่าเราอยากได้แก้วสูงประมาณไหนแล้วก็กะเอานะครับเราจะตัดเป็นร่องตรงกลางตรงนี้นะครับให้มันเป็นเส้น2อันลงมานะครับจะเป็นที่จับของแก้วเรานะครับ2เส้นประมาณนี้นะครับประมาณหักประมาณ1เส้นถึง1เส้นครึ่งนะครับแล้วก็จะเจาะตรงนี้เลยพยายามตัดให้มันตรงๆนะครับตัดไปเรื่อยอย่าให้มันขาดนะครับพยายามตัดอย่าให้มันขาดมันจะเหลือระยะห่างตัวนี้เราก็จะตัดตัวนี้ขึ้นมาครับที่เราวัดไว้แต่ก่อนเราเว้นไว้แล้วเนาะตอนนี้เราก็จะมาตัดเหมือนกันนะครับปึ๊บวนไปเลยมาจนถึงบอยนี้นะครับอย่าให้มันขาดออกกันนะครับเราจะเหลือไว้ตัวนี้เราจะตัดร่องนี้ตรงมานะครับฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับครับนี่คือส่วนที่เราไม่เอาไม่ใช่นะครับถามว่าเราได้แบบนี้แล้วทำไงต่อนะครับง่ายๆเลยครับโค้งเขาลงมาครับเห็นไหมเหมือนด้ามจับไปยังครับตัวนี้เราก็จะม้วนแล้วก็ยัดใส่นะครับแบบนี้เนาะพยายามจับจัดทรงดีๆนะครับจัดยากนิดหนึ่งนี่คือมันอาจจะไม่พอดีแล้วก็ตัดเล็บตรงนี้นะครับเพราะว่ามีส่วนโค้งตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดเล็บเลื่อนให้มันดูกว้างขึ้นนะครับให้มันได้รอบที่มันกว้างขึ้นทำอีกทีหนึ่งนะครับเวลาใช้คัตเตอร์ต้องระมัดระวังนะครับอ
มาลองดูว่าใส่ได้หรือเปล่าโอเคได้แล้วครับปึ๊บเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มีที่จับแก้วเห็นไหมครับสวมเข้าไปแบบนี้นะครับเราก็จะได้เป็นแก้วหรืออย่างนี้เลยมีที่จับแก้วด้วยนะครับสวยงามไปลองทำกันได้นะครับ